วิชาศิลปะแล้วก็ผู้ก่อตั้งหอศิลป์นะคะเห็นแล้วก็เขาก็ติดต่อมาว่าอยากให้น้องสองคนนี้ค่ะไปร่วมแสดงผลงานของเขาค่ะในชื่อมิตรภาพแห่งรักค่ะภาพที่เขาแสดงความเป็นตัวตนของเขาเองในความที่อยากจะให้เห็นสิ่งที่สวยงามที่เขามีอยู่ซึ่งมันน่าดีใจตรงที่ว่าเขาไม่ได้เคยคิดในมุมภาพลบในความรู้สึกในตัวตนของเขาเลยสวยมากค่ะหนูก็ดีใจค่ะภูมิใจไหมภูมิใจค่ะเรื่องจริงผ่านจอ